สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มาดิษฐ์วัชชัยนันท์วันนี้จะขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอาการท้องผูกกับอาการปวดหลังท่านผู้ชมครับการที่คนเราเกิดมีอาการปวดหลังนั้นปรากฏว่ามีสาเหตุมากมายที่สามารถทำให้เกิดเช่นนั้นไล่ไปตั้งแต่ท่าทางที่ผิดปกติไปจนกระทั่งถึงโรคมะเร็งของกระดูกสันหลังนั่นไม่ใช่เรื่องที่ผมจะนำมากล่าวในวันนี้ประเด็นที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ก็คืออาการท้องผูกนั้นสามารถก่อให้เกิดอาการปวดหลังได้อย่างมากทีเดียวท่านผู้ชมครับก่อนอื่นขอเรียนในนั้นรับทราบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือหมอนกระดูกที่เสื่อมสภาพที่ถูกดันให้ปวดออกไปทางด้านหลังไปกดรับเทมประสาทนั่นเองตามปกติแล้วหมอนกระดูกที่อยู่ในกระดูกสันหลังนั้นมีหน้าที่สำคัญก็คือมันจะรองรับน้ำหนักระหว่างตัวกระดูกสันหลังและจากการใช้งานและเวลาที่ผ่านไปมันย่อมเสื่อมสภาพเป็นธรรมดาแต่ในกรณีที่มีการใช้งานมากหมอนกระดูกนั้นย่อมมีการเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติโดยเราจะพบว่าในท่านั่งหมอนกระดูกจะได้รับแรงมากที่สุดลองลงไปก็คือท่ายืนและน้อยที่สุดคือท่านอนในท่านั่งนั้นจะรับแรงถึง2เท่าตัวของท่านอนในกรณีที่เรานั่งในท่าที่ผิดปกติโน้มตัวไปทางนั้นนะมันจะมีแรงปรากฏตรงบริเวณด้านหน้าของหมอนกระดูกถ้าหมอนกระดูกนั้นเสื่อมสภาพสามารถทำให้หมอนกระดูกที่เสื่อมสภาพถูกดันให้ปูดออกไปทางด้านหลังไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ทางด้านหลังแล้วก็ก่อให้เกิดมีอาการปวดหลังขึ้นได้ท่านผู้ชมครับสาเหตุประการที่สองอันมีต้นเหตุมาจากอาการท้องผูกนั่นก็คือภายใต้ภาวะท้องผูกนั้นมีภาวะอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่ามีอุจจาระอัดแน่นรวมตัวภายในลำไส้มันจะไปกดทับเส้นประสาทในบริเวณอุ้งเชิงกรานแล้วก่อให้เกิดอาการปวดหลังขึ้นได้จากทั้งสองกรณีเมื่อก่อให้เกิดมีอาการปวดหลังขึ้นมาก็จะทำให้คนคนนั้นได้รับยาแก้ปวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาพวกกลุ่มนาโคติกเช่นพวกโคดีอีนออกซิโคดอนรวมไปถึงยากลุ่มต้านภาวะซึมเศร้าซึ่งยาทั้งสองกลุ่มนี้เองผลเสียมันก็คือมันสามารถก่อให้เกิดอาการท้องผูกซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้อาการปวดหลังเลวลงไปได้ท่านผู้ชมครับอาการท้องผูกที่เกิดขึ้นนั้นมีส่วนสัมพันธ์ต่อการทำให้เกิดอาการปวดหลังได้อย่างแน่นอนดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดหลังสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องกระทำก็คือป้องกันอย่าให้เกิดมีอาการท้องผูกตั้งแต่แรกซึ่งเราสามารถกระทำได้โดยการรับประทานอาหารที่มีใยสารอาหารสูงซึ่งพบได้ในอาหารประเภทผักสดชนิดต่างๆตลอดรวมถึงรับประทานผลไม้ทั้งเปลือกนอกจากนั้นยังต้องดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเพียงแค่นี้ก็สามารถที่ช่วยให้เรามีการถ่ายอุจจาระได้ดีขึ้นท่านผู้ชมครับโอกาสหน้านะครับผมจะนำเสนอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะท้องผูกกับความผิดปกติทางผิวหนังสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ